ู่ขวัญเราเจอกันแล้วนี่เธอไม่ได้มาผิดห้องหรอกเธอมาผิดเวลาต่างหากคิมหันเขาออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนิดเธอไม่รู้หรอคนที่จะเข้าถึงเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พิเศษจริงๆซึ่งเธอก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่เธอกลับไม่รู้คิมหันหายไปไหนผมเดาว่าคุณเองก็คงเหมือนกันตราบใดที่คุณยังเรียกเขาว่าคิมหันเนี่ยคงไม่พิเศษเท่าไหร่หรอกนะครับ